สวัสดีครับวันนี้นา490มีข่าวเกี่ยวกับ MG มู่หลานหรือใช้ชื่อในยุโรปว่า MG4 นะครับซึ่งก็เป็นรถยนต์แฮชแบ็กไฟฟ้าแบบสปอร์ตนะครับซึ่งก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่13กันยายนนี้นะฮะโดยจะมีอยู่4รุ่นย่อยด้วยกันนะครับแล้วก็มีการเริ่มขายล่วงหน้าไปแล้วนะฮะเมื่อวันที่27สิงหาคมนี้ส่วนความยาวของตัวรถนะครับจะมีขนาด 4,278 มม.กว้าง 1,836 มม.สูง 1,516 มม.แล้วก็มีระยะฐานล้อ 2,705 มม.ส่วนน้ำหนักตัวรถนะฮะจะมีขนาดอยู่ที่ 1,665 กิโลกรัมและในส่วนของเสา B และเสา C นะครับก็จะคาดด้วยสีดำซึ่งก็สร้างเอฟเฟกต์ได้ดูดีทีเดียวนะฮะสำหรับในส่วนของล้อนะครับจะเป็นล้อขนาด17นิ้วส่วนยางจะเป็นแบบ Continental นะครับขนาดไซส์ยางจะเป็น 215/50R17 ในส่วนของไฟหน้านะครับจะดูมีความเฉียบคมแล้วก็เส้นสายที่คมชัดเจนนะฮะสำหรับด้านหน้าแล้วก็โลโก้ MG ขนาดใหญ่นะครับบนฝากระโปรงซึ่งก็ทำให้รถนั้นดูเด่นขึ้นมาส่วนทางด้านหลังรถนะครับก็มีการออกแบบไฟท้ายให้เป็นรูปตัว Y แล้วก็มีโลโก้ MG นะฮะแปะอยู่ตรงกลางส่วนสปอยเลอร์แล้วก็ดิฟฟิวเซอร์นะครับก็มีการออกแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อทำให้รถดูสปอร์ตสำหรับภายในนะครับก็จะมีเป็นสีดำสีเทาสีแดงและสีขาวภายในห้องโดยสารนั้นก็จะมีพวงมาลัยก้นแบนแบบ2ก้านแผงหน้าปัดขนาด7นิ้วและหน้าจอควบคุมกลางแบบลอยขนาด 10.25 นิ้วส่วนพวงมาลัยแบบแบนด้านล่างนะครับก็จะช่วยเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถในส่วนของคอนโซลกลางนะครับก็จะมาพร้อมกับแท่นชาร์จแบบไร้สายและตัวเปลี่ยนเกียร์แบบหมุนส่วนคุณสมบัติอื่นๆนะฮะก็ได้แก่ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาและระบบฟอกอากาศในส่วนของความปลอดภัยนะครับ MG มู่หลานเองก็จะติดตั้งกล้องเรดาร์คลื่นมิลลิเมตรนะฮะเพื่อรองรับระบบช่วยเหลือการขับขี่ระดับ2สำหรับระบบส่งกำลังของ MG มู่หลานจะมี2แบบด้วยกันนะครับได้แก่มอเตอร์เดี่ยวนะฮะขับเคลื่อนด้านหลังแล้วก็มอเตอร์คู่ขับเคลื่อนด้านหน้าและด้านหลังซึ่งมอเตอร์เดี่ยวนะครับจะมีกำลังสูงสุด125กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรส่วนรุ่นมอเตอร์คู่นะครับจะมีกำลังสูงสุด330กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด600นิวตันเมตรใช้เวลา0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภายในเวลาเพียง 3.8 วินาทีและนอกจากนี้นะครับ MG มู่หลานเองยังมาพร้อมกับตัวเลือกแบตเตอรี่2แบบได้แก่51กิโลวัตต์อาวเวอร์และ64กิโลวัตต์อาวเวอร์แบตเตอรี่นะครับก็ได้รับการพัฒนาร่วมกันโดย SAIC และ CATL โดยจะมีความกว้าง 1,300 มิลลิเมตรและมีความยาว 1,690 มิลลิเมตรส่วนแบตเตอรี่ของมู่หลานเองนะครับยังประกอบไปด้วยเทคโนโลยี CTP ซึ่งก็ย่อมาจาก Cell to Pack นั่นเองนะครับเพื่อให้การป้องกันเป็นพิเศษนะฮะเพื่อป้องกันการระบายความร้อนของแบตเตอรี่ที่มีขนาดกระทัดรัดเนื่องจากเซลล์แบตเตอรี่ครับอยู่ในแนวนอนและนอนอยู่ในชุดอย่างแท้จริงส่วนในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับจะมีระยะทางการวิ่งสูงสุด425กิโลเมตรและ520กิโลเมตรตามการทดสอบ CLTC ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ด้วยนะครับและรุ่นขับเคลื่อน4ล้อจะมีระยะทางการวิ่งสูงสุด460กิโลเมตรตามการทดสอบ CLTC เหมือนกันฮะซึ่งก็ย่อมาจากChina Light Duty Vehicle Test Cycle นั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวคราวจาก MG มู่หลานหรือใช้ชื่อในยุโรปว่า MG4 นั่นเองนะฮะรถไฟฟ้าแฮชแบ็กทรงสปอร์ตนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ